สวัสดีค่ะพบกับ Weekly Market Monitor นะคะประจำสัปดาห์ของวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์นะคะก็ภาพตลาดนะคะเราเริ่มจากภาพตลาดของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นนะคะแทบจะไม่หยุดเลยนะคะโดยเวลาพักตัวลงเนี่ยก็ไม่หลุดต่ำกว่าเส้นแนวรับ EMA 5วันนะคะก็ถือว่ามีความเป็น Bullish ค่อนข้างมากเลยนะคะแม้ว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในเขต Overbought มานานนะคะทั้งในกราฟรายวันแล้วก็รายสัปดาห์แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวลงง่ายๆนะคะยิ่งสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองการเล่นในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเก็งกำไรสั้นๆนะคะมีการหย่อนตัวพักลงมาก็ซื้อนะคะดีขึ้นไปก็น่าจะขายดีกว่านะคะเรามองว่ามีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดของปีก่อนนะคะที่ 1,148 จุดได้นะคะโดยที่มีแนวต้านย่อยหรือว่าแนวต้านระหว่างทางเนี่ยอยู่ที่ 1,135 จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยนะคะก็จะอยู่แถวๆประมาณ 1,100 ถึง 1,090 จุดนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะก็ควรจะวางจุดถอยไว้ด้วยโดยเรามองจุดถอยไว้ที่ 1,080 จุดนะคะสำหรับกลุ่มที่คิดว่าน่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มสื่อสารหรือว่า ICT เพราะว่าได้เดินหน้าทำจุดสูงสุดในรอบ 15-16 ปีไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วงสั้นนะคะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่ก็ถือว่ายังโอเคนะคะไม่น่าจะลงลึกเท่าไหร่เพราะว่าจากกราฟเนี่ยเส้น MACD ในส่วนของทั้งกราฟรายวันรายสัปดาห์เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งชัดเจนนะคะเราก็คิดว่าตัวดัชนีกลุ่มหรือว่าเส้น ICT ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีกรอบการแกว่งตัวอยู่ที่129ถึง135จุดส่วนหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจนะคะก็จะมี Advance Dtac แล้วก็ไทยคมค่ะก็เริ่มกันจากตัว Advance เลยนะคะพี่ใหญ่ก็อยู่ในช่วงพักตัวนะคะโดยที่มี EMA 25วันทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แต่ MACD เนี่ยยังอยู่เหนือซีโร่ไลน์อย่างต่อเนื่องแนวโน้มหลักนะคะก็ยังคงแข็งแรงแล้วก็ระยะสั้นนะคะถือว่าระยะสั้นยิ่งอ่อนตัวก็ยิ่งน่าซื้อนะคะเราก็แนะนำซื้อสำหรับ Advance โดยที่มีแนวรับ149นะคะแนวต้านประมาณ160ถึง163บาทแล้วก็คัทลอสที่147บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว Dtac นะคะหลังจากที่เจอลิฟต์ XD ไปนะคะหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นกลับสักทีนะคะราคาก็ยังแกว่งขึ้นลงอยู่บริเวณ EMA 200วันนะคะดูแล้วดาวไซด์ไม่มากนะคะถือว่าต่ำมากแล้วแล้วก็น่าจะถือโอกาสที่ยังไม่ไปไหนมากเนี่ยนะคะซื้อเพื่อรอจังหวะดีดตัวขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็คิดว่าจุดนั้นเนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่า MACD เนี่ยปรับตัวเข้าใกล้ซีโร่ไลน์แล้วก็ยืนเหนือซิกเนลไลน์มาต่อเนื่องได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแนวรับของ Dtac จะอยู่ที่68บาทแนวต้านประมาณ75นะคะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็คัทลอสจะอยู่ที่66บาทค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไทยคมนะคะดูแล้วตัวนี้อาจจะอืดๆนะคะไม่วิ่งทันใจเหมือนตัวอื่นๆในกลุ่มนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักของหุ้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันเพราะว่ายังดูแข็งแรงมั่นคงดีนะคะแล้วก็วอลุ่มที่เข้ามาช่วงท้ายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็น่าจะดันให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะเราก็มองแนวรับระยะสัปดาห์ของไทยคมอยู่ที่ 12.50 นะคะแนวต้าน15บาทนะคะถ้าหากว่าผ่านได้นี่ก็มีโอกาสไปต่อได้อีกพอสมควรนะคะก็มองไว้ประมาณถึงเกือบ16บาทนะคะส่วนตัวคัทลอสเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 11.90 ค่ะก็จบสำหรับWeekly Market Monitor อาทิตย์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ